ริ่มแล้วสภาโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31สรวงศ์ชงชื่ออิงแพทองทานแบบไร้คู่แข่งการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 10:40 น.ประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31เริ่มแล้วสรวงศ์ชงชื่ออิงแพทองทานแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยให้สภาโหวตแบบไร้คู่แข่งเมื่อเวลา10:00 น.วันที่16สิงหาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดเฉพาะตัวจึงทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สะแก้วพรรคเพื่อไทยเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้รับรองด้วยการกดบัตรแสดงตนจำนวน291คนถือว่าครบเกิน50คนโดยไม่มีผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่งทำให้มีเพียงนางสาวแพทองทานเพียงคนเดียวนายวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าจากนั้นเป็นขึ้นตอนการลงคะแนนเนื่องจากมีบุคคลเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่จะต้องมีการลงมติจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ที่มีอยู่จำนวน493คนคือต้องมากกว่า248คนสำหรับการโหวตจะทำโดยเปิดเผยขานชื่อลงคะแนนทีละคนก่อนเริ่มการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าทั้งส.ส.พรรคเพื่อไทยและส.ส.พรรคประชาชนต่างไม่ยอมกันถกเถียงกันไปมาจะให้อภิปรายหรือไม่ทำให้เสียเวลาไปร่วม30นาทีสุดท้ายนายวันมูฮัมหมัดนอวินิจฉัยว่าเมื่อวิปทั้งสองฝ่ายตกลงกันและประธานวิปก็อนุญาตดังนั้นขอให้ที่ประชุมอภิปรายไม่เกิน20นาทีและไม่ก้าวล่วงไปเรื่องคุณสมบัติและไม่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31มติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพ มิตรภาพนักกีฬาไทยเฟรมธนาคารโพสต์คลิปแก๊งโอลิมปิกเต้นยับระหว่างรอเปิดงานกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 10:34 น.เฟรมธนาคารชัยยาสมบัตินักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยโพสต์คลิปบรรดานักกีฬาชุดสู้ศึกโอลิมปิก2024รวมตัวแดนระหว่างรอเข้าร่วมงานอีเวนต์พร้อมกันเมื่อช่วงเย็นวานนี้วันที่15สิงหาคม67มีการจัดการงาน Welcome Back Thai ทีมขอบคุณที่สุดแห่งนักกีฬาไทยเพื่อต้อนรับและขอบคุณนักกีฬาที่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ปารีสเกมที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งมีนักกีฬาทีมชาติไทยหลายคนเข้าร่วมโดยเฟรมธนาคารนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยได้โพสต์คลิปบรรดานักกีฬาเช่นปอปอทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยนักกีฬาแบดมินตันบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งเหรียญทองแดงมวยสากลเฟี้ยวจุธามาศจิตพงษ์เอสทีวารีระยาสุกเกษมแดนกันแบบเมามันระหว่างรอเข้าร่วมงานจากคลิปของเฟรมธนาคารที่โพสต์พร้อมกับแคปชั่นระบุว่าข้างนอกเปิดงานข้างในนกกลเต้นกันชามาขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ
ชีวิตเฟรมคอมพลีทแล้วด้านบีจันแจ่มก็ได้โพสต์คลิปร่วมกับเฟี้ยวจุฑามาศที่ชวนปอป้อซับซีรีมาเต้นร่วมกันพร้อมข้อความระบุว่าอย่าอยู่ใกล้นักมวยนะคะชวนเต้นหมดนะคะ 55,555อิงแพทองทานเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ปอปิดกเคียงข้างให้กำลังใจการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 10:20 น.อิงแพทองทานเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ปอปิดกเคียงข้างให้กำลังใจเผยวันนี้คนที่เกรงหน้าจะเป็นสามีมากกว่าเพราะตอนแรกไม่นึกว่าจะมีนักข่าวเลยเมื่อวันที่16สิงหาคม67ที่ Voice Space ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาติดตามสังเกตการการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังจากวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมีมติเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตชิงนายกรัฐมนตรีหลังจากนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งจากนั้นเวลา 9:55 น.นางสาวแพทองทานพร้อมนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีเดินทางมาถึง Voice Space เพราะเกาะติดผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวแพทองทานกล่าวแซวเล่นกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้คนที่เกรงน่าจะเป็นสามีมากกว่าเพราะตอนแรกไม่นึกว่าจะมีนักข่าวเลยจึงรู้สึกตื่นเต้นโดยวันนี้จะติดตามสถานการณ์ที่นี่ทั้งวันเพราะต้องมีคุยกับคนในพรรคและรู้สึกเกรงใจที่นักข่าวมากันเยอะมากอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายหลังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนางสาวแพทองทานจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตกุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31